ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอน2024ครั้งที่13ภายใต้แนวความคิดวิ่งเพื่อสุขภาพสร้างสรรค์สังคมโดยมีนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแข่งขัน PEA มินิมาราธอนประจำปี2567เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่64รวมทั้งยังส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคีซึ่งรายได้จากการจัดงานที่ได้จากเงินค่าสมัครและจากผู้สนับสนุนหลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคเพื่อการกุศลให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่องานฟื้นฟูคนพิการกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นสนามแรกประกอบด้วยการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันลัน5กิโลเมตรรวมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,500 คนและหลังจากนี้จะมีการแข่งขัน PEA มินิมาราธอนในภูมิภาคอื่นๆอีกด้วยอาทิภาคเหนือวันที่3พฤศจิกายนณห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางวันที่24พฤศจิกายนณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคใต้วันที่15ธันวาคมณเส้นทางเลียบชายทะเลปากน้ำปราณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือวันที่22ธันวาคมณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา